ละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยโขงนาทีสีทันดอนท่องอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงณที่ราบสูงหลังขาโลกถึงดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำพระบรมราชวังริมฝั่งแม่น้ำจตุมุขแม่น้ำโขงสัมผัสแผ่นดินกัมพูชาจุดแรกที่จังหวัดสตึงแตรงจากนั้นไหลลงมาทางทิศใต้ผ่านจังหวัดกำปงจามก่อนจะมุ่งหน้าสู่นครหลวงพนมเปญอันเป็นอาณาบริเวณที่มหานาทีแห่งนี้สำแดงพลังให้เราได้ประจักษ์อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากทางฝั่งขวาหรือฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขงมีแม่น้ำสายสำคัญอีกสายหนึ่งไหลมาบรรจบคือแม่น้ำโตนเลสาบมีความสำคัญเพราะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำโขงกับโตนเลสาบหรือทะเลสาบเขมรทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับโลกโดยในฤดูน้ำหลากปริมาณน้ำมากมายในแม่น้ำโขงจะล้นไหลผ่านแม่น้ำโตนเลสาบเข้าไปเติมทะเลสาบเขมรซึ่งเปรียบเสมือนชามอ่างใบใหญ่รองรับน้ำและความอุดมสมบูรณ์ไว้หล่อเลี้ยงกัมพูชาครั้นในฤดูแล้งน้ำจากทะเลสาบเขมรก็จะไหลย้อนกลับไปลงแม่น้ำโขงผ่านช่องทางแม่น้ำโตนเลสาบนั่นเองส่วนทางฝั่งซ้ายหรือฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโขงยังมีแม่น้ำอีกสายหนึ่งคือแม่น้ำป่าสักหรือบาสักไหลมาบรรจบทำให้แม่น้ำโขงเหมือนถูกแบ่งเป็นสองส่วนคือลำโขงเหนือกับลำโขงใต้แลคล้ายแม่น้ำสี่สายไหลมารวมกันชาวกัมพูชาเรียกบริเวณนี้ว่าแม่น้ำจตุรมุขแต่ออกเสียงจตุมุขถือเป็นชัยภูมิมงคลดั่งพรหมพักหรือพระพักทั้งสี่แห่งพรหมเทพตามคติในศาสนาพราหมณ์ฮินดูและเหมือนจตุรพักแห่งพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรประดับณปรางปราสาทบายนตามคติของศาสนาพุทธนิกายมหายานซึ่งผืนแผ่นดินอันเป็นชัยภูมิมงคลแห่งแม่น้ำจตุมุขดังกล่าวคือที่ตั้งของนครหลวงพนมเปญโดยเฉพาะบริเวณริมฝั่งแม่น้ำจตุมุขคือตำแหน่งที่ตั้งพระราชวังหลวงแห่งราชสำนักกัมพูชาอันมีพระนามว่าพระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคลออกเสียงตามสำเนียงชาวกัมพูชาว่าเปรียบรำเรียดเฉวงจตุมุขเสรยมงกวนสืบเนื่องจากภายหลังผ่านยุคแห่งความยิ่งใหญ่ของราชสำนักกัมพูชาในอาณาจักรเมืองพระนครแล้วได้มีการย้ายราชธานีอีกหลายครั้งเพื่อลดแรงประทะกับอาณาจักรใหญ่อย่างหงสาวดีอโยธยาจากเมืองพระนครสู่เมืองละแวกอุดงมีชัยและพนมเปญในพ.ศ. 2409รัชสมัยพระเจ้านโรดมพระองค์ราชาวดีเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองของเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสซึ่งยึดครองกัมพูชาเป็นส่วนหนึ่งของอินโดจีนของฝรั่งเศสอันประกอบด้วยเวียดนามลาวกัมพูชาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2406เป็นต้นมาทั้งนี้สมเด็จพระนโรดมนักองค์ราชาวดีเป็นพระราชโอรสนักองค์ด้วงซึ่งรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้ากรุงกัมพูชาพระนามว่าสมเด็จพระหริรักษ์รามมหาอิสราธิบดีมีราชธานีที่เมืองอุดงในปีพ.ศ. 2390ยามนั้นนักองค์ด้วงทรงส่งพระโอรสคือนักองค์ราชาวดีและนักองค์ศรีสวัสดิ์
มารับราชการในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะนักองค์ราชาวดีทรงผนวดศึกษาเล่าเรียนกระทั่งมีพระราชพิธีอภิเษกสมรสที่กรุงเทพด้วยทรงเป็นที่โปรดปรานจนพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงรับเป็นราชบุตรบุญธรรมแล้วทรงสถาปนานักองค์ราชาวดีขึ้นครองราชสมบัติต่อจากพระราชบิดาเป็นพระเจ้านโรดมเมื่อพ.ศ.2400ก่อนจะจำยอมให้กัมพูชาตกอยู่ภายใต้อำนาจของฝรั่งเศสในพ.ศ.2406และย้ายราชธานีจากเมืองอุดงมายังพนมเปญดังกล่าวการสร้างพระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคลได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลฝรั่งเศสรูปลักษณ์ทางศิลปะสถาปัตยกรรมจึงเป็นการผสมผสานระหว่างกัมพูชากับฝรั่งเศสแต่การจัดวางตำแหน่งพระที่นั่งสำคัญคล้ายกับพระบรมมหาราชวังแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งพระเจ้านโรดมทรงคุ้นเคยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์อาทิพระที่นั่งเทวาวินิจฉัยมีสถานะเป็นท้องพระโรงสำหรับการออกมหาสมาคมเต็มยศใหญ่เช่นเดียวกับพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังแห่งกรุงสยามนอกจากนั้นยังมีพระที่นั่งอื่นๆอาทิพระที่นั่งจันทรฉายาสำหรับรับแขกบ้านแขกเมืองพระที่นั่งเขมรินทร์เป็นที่ประทับแห่งพระเจ้ากรุงกัมพูชาด้วยเหตุนี้คนไทยจึงคุ้นเคยที่จะเรียกพระราชวังเขมรินทร์มากกว่าพระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคลแม้ว่าเขมรินทร์จะเป็นพระนามพระที่นั่งองค์หนึ่งเท่านั้นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญเกิดขึ้นในพระบรมราชวังแห่งนี้ในพ.ศ. 2518ถึงพ.ศ. 2522เมื่อกองกำลังพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาหรือที่รู้จักกันนามเขมรแดงได้ล้มล้างรัฐบาลในพลลอนดอนที่สหรัฐอเมริกาอุ้มชูและเข้ายึดครองกรุงพนมเปญสถาปนาประเทศกัมพูชาประชาธิปไตยซึ่งปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์แบบสุดโต่งโดยมีสมเด็จพระนโรดมสีหนุพระราชนัดดาในสมเด็จพระนโรดมนักองค์ราชาวดีเป็นแนวร่วมสำคัญเนื่องจากพระองค์ทรงคัดค้านการเข้ามาวุ่นวายในภูมิภาคอินโดจีนของสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นมิตรสนิทกับเหมาเจ๋อตงและโจเอินไหลผู้นำจีนแดงซึ่งหนุนหลังเขมรแดงรัฐบาลเขมรแดงในเวลานั้นจึงใช้สมเด็จพระนโรดมสีหนุเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ระบอบคอมมิวนิสต์แบบสุดโต่งโดยให้พระองค์ประทับอยู่ในพระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคลในขณะที่พลพรรคเขมรแดงกวาดต้อนผู้คนในพนมเปญออกไปใช้แรงงานอย่างทารุณในเขตชนบทจนเป็นที่มาของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในทุ่งสังหาร The Killing Field อันเลวร้ายสมเด็จพระนโรดมสีหนุจึงเปรียบเสมือนนักโทษกิตติมศักดิ์ซึ่งถูกจองจำในพระราชวังที่สมเด็จปู่ของพระองค์ทรงสร้างขึ้นเมื่อทรงทราบความจริงจึงมีแถลงการประกาศลาออกจากการเป็นผู้แทนของรัฐบาลเขมรแดงในองค์การสหประชาชาติการดำรงชีวิตในพระราชวังต้องทรงเลี้ยงไก่และปลูกผักสวนครัวสำหรับเป็นพระกยาหารของพระองค์เองบางครั้งเขมรแดงก็สั่งให้พระองค์ออกไปประทับยืนณพระที่นั่งจันทรฉายาซึ่งเป็นพระที่นั่งเดียวที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกพระราชวังเพื่อให้ผู้แทนจากมิตรประเทศที่ห่วงใยพระองค์อาทิประเทศจีนได้เห็นกับตาว่าพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่ตราบจนกระทั่งกองทัพเวียดนามบุกเข้าโค่นล้มรัฐบาลเขมรแดงในปีพ.ศ. 2522พระองค์จึงได้รับความช่วยเหลือให้เดินทางไปประทับยังประเทศจีน
วันนี้พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคลณริมฝั่งแม่น้ำจตุมุขยังคงเป็นที่ประทับในพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาองค์ปัจจุบันพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุโขงนาทีสีทันดอนท่องอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงณที่ราบสูงหลังคาโลกถึงดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำบอนอมตุกบุญบูชามหานาทีสำหรับชาวกัมพูชากล่าวได้ว่าไม่มีงานเทศกาลใดจะยิ่งใหญ่และสนุกสนานไปกว่าบอนอมตุกหรือเทศกาลบุญบูชาน้ำอีกแล้วด้วยเป็นเทศกาลสำคัญระดับชาติที่กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการติดต่อกันทั้ง3วันคือวันขึ้น14ค่ำวันขึ้น15ค่ำและวันแรม1ค่ำเดือน12โดยพระมหากษัตริย์กัมพูชาเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและข้าราชการระดับสูงบุญบูชาน้ำจัดณบริเวณที่แม่น้ำสำคัญ3สายไหลมาบรรจบกันคือแม่น้ำโขงแม่น้ำบาสักและแม่น้ำโตนเลสาบรวมเรียกว่าแม่น้ำจตุมุขด้านหน้าพระบรมราชวังจตุมุขมงคลกรุงพนมเปญเพื่อระลึกถึงบุญคุณและแสดงความขอบคุณต่อแม่น้ำที่นำความอุดมสมบูรณ์มาสู่ชาวกัมพูชาโดยจะพร้อมใจกันลอยประทีปไปตามลำน้ำและมีการแข่งเรือยาวอย่างเอิกเกริกมีหลักฐานบ่งชี้ว่าชาวกัมพูชาจัดงานเทศกาลนี้สืบทอดกันมานานกว่า800ปีคือภาพแกะสลักหินที่ระเบียงทิศใต้ของปราสาทบายนปราสาทประจำรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งกัมพูชาเป็นภาพสตรีในราชสำนักกำลังปล่อยสิ่งประดิษฐ์รูปทรงกลมลงในน้ำเฉกเช่นเดียวกับการลอยกระทงของชาวกัมพูชาวันนี้สอดคล้องกับหนังสือพระราชพิธี12เดือนกรุงกัมพูชาที่ระบุว่าในเดือนกัตติกหรือเดือน12จะมีพระราชพิธีพายเรือลอยประทีปไหว้พระแขหรือพระจันทร์ซึ่งราชสำนักกัมพูชายังสืบทอดมาตราบจนวันนี้เรียกกันว่าบอนอมตุกหรือบุญบูชาน้ำงานบุญนี้ได้รับการวิเคราะห์ว่ามีความเชื่อมโยงกับงานลอยกระทงสุโขทัยเพราะก่อนจะเป็นอาณาจักรใหญ่สุโขทัยก็เคยขึ้นกับราชสำนักกัมพูชามาก่อนจึงสันนิษฐานว่าพระราชพิธีลอยประทีปอาจส่งอิทธิพลให้เกิดประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟในสุโขทัยด้วยดังข้อความในศิลาจารึกหลักที่1ระบุว่าเมืองสุโขทัยนี้มี4ปากประตูหลวงเทียนย่อมคนเสียดเข้ามาดูท่านเผาเทียนเล่นไฟทั้งนี้ธรรมเนียมการจัดบอนอมตุกหรือบุญบูชาน้ำจะต้องมีพิธีกรรมหลัก3ประการคือพิธีกรรมลอยประทีปช่วงกลางคืนมีการแสดงขบวนเรือประดับไฟแสงสีสวยงามในลำน้ำโดยรัฐบาลส่วนราชการและกลุ่มองค์กรต่างๆจะแข่งขันกันส่งเรือเข้าประกวดพิธีกรรมที่2เรียกว่าสัมเพียสพระแขหรือการไหว้พระจันทร์ในวาระที่ดวงจันทร์วันเพ็ญส่งสัญลักษณ์ว่าถึงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวและพืชผลการเกษตรแล้วจึงต้องแสดงความขอบคุณและอธิษฐานให้ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์พิธีกรรมที่3เรียกอุกอัมมกเป็นพิธีกรรมที่ต้องทำในยามเที่ยงคืนโดยชาวบ้านชาวเมืองจะรวมตัวกันที่วัดเพื่อกินอัมมกซึ่งมีลักษณะคล้ายข้าวเม่าคลุกผสมกล้วยและมะพร้าวขูด
นอกจากนั้นการแข่งเรือและประดับเรือประทีปยังเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7วีรกษัตริย์ที่มีชัยชนะเหนืออาณาจักรจามหรือจำปาในการยุทธนาวีที่ทะเลสาบเขมรอย่างวีระอาจหาญทั้งนี้บอนอมตุกหรือเทศกาลบุญบูชาน้ำจะมีการฉลองกันตามลำน้ำทั่วประเทศกัมพูชาแต่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือที่นครหลวงพนมเปญจะมีผู้คนจากทุกสารทิศมาร่วมงานนับล้านคนมีการแข่งเรือยาวประเพณีอย่างเอิกกระเริกในแม่น้ำโตนเลสาบและแม่น้ำโขงมีเรือนับ400ลำพร้อมฝีพายกว่า 2,500 คนมาร่วมแข่งขันเพื่อชิงรางวัลที่เป็นเกียรติสูงสุดของประเพณีแข่งเรือในกัมพูชาตกตอนค่ำมีเรือประดับแสงสีวิจิตรตาล่องมาตามลำน้ำอวดความสวยงามตระการตาชวนให้ตะลึงสองฝากฝั่งแม่น้ำมีงานรื่นเริงและการแสดงคอนเสิร์ตต้อนรับผู้ที่มาเที่ยวทุกรูปแบบเทศกาลบุญบูชาน้ำจึงถือเป็นที่สุดแห่งงานเทศกาลในกัมพูชาและเป็นสัญลักษณ์การสิ้นสุดของฤดูฝนรวมถึงการเปลี่ยนทิศทางการไหลของแม่น้ำโตนเลสาบกล่าวคือน้ำในทะเลสาบเขมรจะไหลย้อนกลับไปลงแม่น้ำโขงผ่านทางแม่น้ำโตนเลสาบอย่างไรก็ตามความยิ่งใหญ่ของบอนอมตุกก็นำมาซึ่งโศกนาฏกรรมครั้งสำคัญของกัมพูชาในคืนวันที่22พฤศจิกายน2553เมื่อมีผู้คนจำนวนมากเบียดเสียดกันบนสะพานที่เชื่อมฝั่งพนมเปญกับเกาะเพชรจุดชมวิวงานบุญบูชาน้ำที่ได้ความนิยมมากที่สุดแล้วก็เกิดมีเสียงตะโกนขึ้นว่ามีคนบนสะพานถูกไฟฟ้าช็อตทำให้ผู้คนตื่นตกใจกลัวและพากันวิ่งหนีสุดชีวิตเป็นเหตุให้เหยียบกันตายและขาดอากาศหายใจตายจากการเบียดเสียดยัดเยียดกันบนสะพานมีรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงถึง347คนได้รับบาดเจ็บ755คนขณะที่พนมเปญโพสต์รายงานว่าเหตุเกิดจากตำรวจฉีดน้ำไล่ฝูงชนลงจากสะพานหลังจากนั้นสะพานเริ่มแกว่งไปมาแต่การกระทำดังกล่าวยิ่งทำให้ผู้คนตื่นตระหนกจนกลายเป็นเหตุชวนเศร้าสลดโดยสมเด็จทุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวว่านี่เป็นโศกนาฏกรรมครั้งรุนแรงที่สุดของประเทศนับตั้งแต่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเขมรแดงช่วงปีพ.ศ. 2518ถึงพ.ศ. 2522หลังจากนั้นรัฐบาลกัมพูชาตัดสินใจงดจัดงานบอนอมตุกติดต่อกัน3ปีจนถึงเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2557จึงรื้อฟื้นเทศกาลบุญบูชาน้ำขึ้นอีกครั้งซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรท
ทำไมเรียกเรือหัวธงเรือหัวธงคือเอกลักษณ์เรือพื้นบ้านตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามันแถบจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตตรังสตูลเลยไปถึงบางส่วนของมาเลเซียนะคะจุดเด่นก็คือหัวเรือที่สูงและงอนมากกว่าเรือชนิดอื่นจึงเป็นที่มาของชื่อเรือหัวธงนับเป็นภูมิปัญญาอัญชันฉลาดเพราะหัวธงที่โค้งสูงช่วยให้เรือทรงตัวได้ดีแม้ในยามคลื่นลมแรงหัวเรือก็จะพลุบๆโผล่อยู่ในน้ำแต่จะไม่จมหายค่ะชาวประมงจึงใช้หัวธงเป็นเข็มทิศเล็งแนวที่จะนำเรือเข้าสู่ฝั่งหรือตรงไปยังจุดหมายปลายทางอย่างแม่นยำไม่ว่าจะต้องฝ่าพายุคลื่นลมแรงปานใดก็ตามนะคะหัวเรือที่สูงยาวยังมีลักษณะคล้ายปลาที่มีปากยื่นยาวเป็นพิเศษนั่นก็คือปลากระทงร่มและปลากระทงแทงมีปากแหลมยาวเป็นฟุตมีครีบหลังกว้างกางออกมาเป็นใบทำให้มันว่ายน้ำได้เร็วและยังพุ่งตัวขึ้นทะยานสู่กลางอากาศเหนือพื้นน้ำได้ชาวประมงจึงเรียกชื่อเรือตามชื่อปลาว่าเรือหัวธงเป็นอีกสีสันหนึ่งของเรือพื้นบ้านอาเซียนค่ะทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชติ